ี่ยล่ะค่ะเด็กคนนี้หนูก็สงสารเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่มันเป็นใครไม่รู้ทิ้งตรงถังขยะหนูเห็นก็เอามาสอนร้อยดอกไม้ขายช่วยกันทำมาหากินตอนนี้ก็อายุไปจะ30แล้วผัวก็ไม่มีถ้าป๋าเห็นนะป๋าให้ทิปมันเยอะๆหน่อยนะถือว่าสงสารมันมันจะได้มีโชคมีลาภอะไรกับเข้าบ้างส่วนอันนี้นะคะผู้อุปการะคุณของหนูเองค่ะที่เก็บหนูมาเลี้ยงส่งเสียหนูทุกวันนี้ถ้าหนูไม่ได้เขานะคะหนูก็คงนอนอยู่กองข้างกองขยะอยู่ทุกวันวันมีน่าเชื่อแล้วชีวิตที่ผ่านมาก็เคยเหมือนกันจีก็โดนเก็บมาจากถังขยะเหมือนกันเลยร้อยเป็นเลยเนี่ยค่ะจริงชีวิตเราสองคนก็น่ารู้กันของกิจการเนี่ยค่ะกิจการทุกวันนี้นอกจากจะร้อยดอกไม้แล้วนี่คือกิจการมรดกตกทอดที่ได้จากป๋าป๋านักให้มาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะขอร้อยพวงมาลัยต่อกันค่ะ